สวัสดีครับพบกับผมโซจิกับโปเกมอนโกนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาจับโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ออกก่อนเนาะแป๊บหนึ่งเนาะที่จะมาจับวันนี้คือตัวนี้ครับผมคือไลโคจ้าก่อนหน้านี้ผมเคยเกริ่นไปว่าตอนช่วงนี้จะมีโปเกมอนในตำนานเนี่ยออกมา3ตัวก็จะมีซุยคุนไลโคและเอนเต้เนาะเดือนที่แล้วเนี่ยในไทยหรือว่าในเอเชียเนี่ยได้จับซุยคุนไปแล้วแต่ว่าในเดือนตุลาเนี้ยหรือเดือนนี้นะครับในเอเชียเนี่ยมันก็จะเป็นไลโคเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู้กับไลโคเลยนะครับผมโอเคจะบอกว่าเมื่อกี้ตามจำนวนข้างนอกมี13คนเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวใหม่เนาะประมาณนี้แล้วก็ใครกว่าดูเคลียร์ลงไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นประเภทสายฟ้าจะบอกว่าแนะนำนิดนึงเนาะอย่าเอาโปเกมอนประเภทน้ำและสายประเภทน้ำและบินลงเพราะว่า2ประเภทนี้จะแพ้สายฟ้าเอาละครับเริ่มสู้แล้วนะครับผมดูกันเลยเปิดเสียงก่อนเนาะโอ้16คนด้วยครับคุณผู้ชมน่าจะไหวอยู่โอ้16คนนี้ไปเร็วมากคุณผู้ชมจะพยายามจับให้ได้ครับปุ๊บเลยตอนนี้ไม่ต้องว่าอะไรมากแล้วเวลามันมีสายจะบอกว่าระหว่างเดินทางมาลื่นนิดหน่อยครับก็เลยเปิดพูดออกมาขอไปด้วยตอนนี้ก็ตัวที่3แล้วเนาะโอเคชนะแล้วครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีนี้มาลุ้นกันว่าจะจับได้หรือไม่เนาะโอเคมาดูกันไอ้ย่าโอ้เจ็ดลูกครับส่วนใหญ่เป็นน้ำเงินเวรกรรมเจ๊มาเรามาลุ้นกันว่าจะจับได้หรือไม่เนาะ6ลูกนี้เริ่มจากคงต้องใช้เจ้านี่ก่อนละขาประจำเลยคือเบอร์ดี้ส้มแล้วยังไงโอ้ยโอ้ไม่ได้ฮะใหม่เอาใหม่โอเคลองเอาสภาพโยนธรรมดาดูแล้วเมื่อกี้มันโดดด้วยไม่ได้ครับเอาใหม่ได้ครับเหลือ4ลูกคุณผู้ชมเร็วมากครับอีกทีนะครับคุณจะได้ไหมไม่ได้ครับคุณผู้ชมอีก2ลูกเนาะโอ้โหคุณผู้ชมครับจับยากจริงครับเป็นตัวที่จับยากมากตัวหนึ่งเลยทีเดียวน่าใช้บอลนู่นนั่นนี่ละ
เอาใหม่นะครับรูปสุดท้ายแล้วจะยังไงเนาะโอ้ไม่ได้ครับเสียดายมากเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับตัวไลโคนเนาะขอไปคุณผู้ชมด้วยที่จับไม่ได้เนาะเพราะว่าเท่าที่เห็นสังเกตมาเนี่ยบางคนก็จับได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่สำหรับไลโคนเนาะครั้งนี้ถือว่าโหดมากที่สุดตั้งแต่ผมเจอมาเลยก็ว่าได้สำหรับการจับนะฮะเอาประมาณนี้ละกันเอาเป็นว่าใครที่เจอไลโคนแล้วก็ขอโชคดีจะจับได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีละกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ